ต้นกฤษณันตันตราพรครับโปรเจกต์ GFX Challenge Grand Program ซึ่งทางฟูจิฟิล์มจะให้ทุนกับโปรเจกต์ที่น่าสนใจผลลัพธ์ของโปรเจกต์นี้ถูกนำไปแสดงที่ฟูจิฟิล์มแกลเลอรี่สาขาโตเกียวและโปรเจกต์ถ่ายภาพของผมจะเกี่ยวกับอนาโตมีของแมลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจและต้องการจะถ่ายทอดออกมาเป็นข้อมูลทางดิจิทัลเราอยากจะเก็บภาพนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดต้องให้เวลาจะผ่านไป10ปี20ปีก็ยังคงอยู่โดยพื้นฐานแล้วผมมีความสนใจด้านสิ่งมีชีวิตตอนเด็กๆผมชอบไดโนเสาร์ชอบความหลากหลายทางธรรมชาติและหลงใหลกับการได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างกันหลังจากจบปริญญาตรีผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ Nottingham University ผมสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และผมอยากจะถ่ายทอดข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ผมหลงใหลให้กับผู้อื่นได้ด้วยและเทคนิคที่ผมได้ไปเรียนรู้คือการถ่าย Stacking ที่จะค่อยๆเก็บความคมชัดในส่วนต่างๆไปเรื่อยๆเอาภาพมารวมกันทำให้ภาพหนึ่งภาพเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงและคมชัดทั้งภาพเหมือนกับการที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วเราได้เห็นแมลงทั้งตัวเห็นรายละเอียดในส่วนต่างๆของแมลงแต่ละชนิดและปัจจัย3อย่างที่ผมเลือกมาใช้ในโปรเจกต์นี้คือกล้องฟูจิฟิล์ม GFX100S ที่มีเรโซลูชันที่บ้าพลังมากๆสามารถทำพิกเซลชิฟต์ได้ถึง400ล้านพิกเซลด้วยโปรแกรมของฟูจิฟิล์มเองและเลนส์มาโครก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใกล้วัตถุสามารถทำโฟกัสสแต็กกิ้งเป็นเลนส์ที่รองรับความละเอียดสูงและทำให้เห็นดีเทลทุกอย่างที่ต้องการในตัวแมลงแต่ละตัวมันมีความสวยงามของตัวเองอย่างเล็บที่ขาเส้นขนลักษณะของตัวเกล็ดบนปีกพื้นผิวตาซึ่งเราจะไม่มีทางได้เห็นไดนามิกเรนจ์และรายละเอียดสีขนาดนี้จากกล้องตัวอื่นๆได้เลยอีกทั้งยังสามารถเทเจอริ่งผ่านโปรแกรม Capture One ที่เราสามารถเห็นภาพถ่ายผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันทีซึ่งในการถ่ายแมลงในรูปแบบนี้เราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายกล้องได้เลยการใช้สายเทเจอร์โปรจะช่วยในเรื่องของการเลี้ยงแบตเตอรี่และปัจจัยสุดท้ายการถ่ายแมลงโดยเทคนิคสแต็กกิ้งต้องใช้รูป 100-250 รูปเพื่อมารวมกันเป็นภาพที่สมบูรณ์เพียงภาพเดียวเราเลยต้องการไฟที่มีความเสถียรสูงมากๆอุณหภูมิของแสงที่คงที่ในการยิงภาพ200กว่าภาพตรงนั้นโปรโฟโต้ก็ตอบโจทย์ของผมในเรื่องของการให้แสงที่สมบูรณ์แบบได้ครับ